can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. เหลืออีก4ต้นเพื่อนๆกักตัวทำอะไรกันบ้างแต่เมืองไทยก็ยังจะมีบางคนทำงานอยู่เนาะยังไงก็ออกจากบ้านก็ป้องกันตัวเองดีๆตอนนี้ฝรั่งเศสยอดติดแสนกว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีมีคนถามว่าแล้วยอดตายก็ยังมีอยู่วันนี้เรามีมะเขือเทศเยอะมากเลยเราต้องคงปลูกสลับฟันปลาแล้วแหละก็อยากได้พื้นที่ปลูกอย่างอื่นเพิ่มอีกเห็นไม้เด็ดใบออกต้นมันได้ไม่เหนื่อยคือมะเขือเทศจะต้องแบบเด็ดใบออกบ้างมันจะได้ออกดอกออกลูกต่อไปก็เป็นคิวของมะเขือม่วงมาดูกันเขือม่วงน่าสงสารมากต้นคอพับคออ่อนว่ามันโดนหอยทากอ่ะแอบเสาะกินด้วยกินใบมันภาษาอะไรเนาะแอบเสาะบีบมันออกมาอย่างนี้เห็นมาสภาพมันโทรมมากเลยน่าสงสารเสียวรากขาดรอดไม่รอดรอดูกันตอนนี้เมืองไทยมีใครได้ 5,000 บ้างคะใครถ้าเกิดว่าไม่ได้เดือดร้อนจริงอ่ะก็หมายถึงว่าณตอนนี้ยังมีแบบช้อยตัวอื่นอะไรเงี้ยก็น่าจะให้สิทธิ์คนที่เขา
คนที่เขาไม่มีเนาะแต่ก็พูดยากทุกคนลำบากเหมือนกันทุกคนเดือดร้อนเหมือนกันหมดแม้กระทั่งตัวคนพูดเนี่ยก็ยังเดือดร้อนฝรั่งเศสมีมาตรการช่วยเหลือไหมมีค่ะแต่ว่าคุณต้องเข้าข่ายเข้าเกณฑ์คือมันถ้าใครอยู่ในแบบอะไรที่ก้ำกึ่งมันก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ได้แค่พักหนี้พักหนี้ค่าบ้านค่าผ่อนบ้านดีนะคะรถยนต์เพิ่งจะหมดไปเมื่อปีที่แล้วตอนแรกคิดอยู่ว่าอยากได้อีกคันนึงเพื่อจะมาปล่อยเช่าแต่ก็ถือว่าโชคดีที่ยังไม่ได้ไปช้าได้ไปซื้อไม่งั้นก็เป็นหนี้แบบหนี้หัวโตตอนนี้นวดก็คงต้องหยุดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบโดยตรงมากๆอ่ะซึ่งมีลูกค้ามาถามนะว่าร้านคุณจะเปิดไหมอ่ะฉันอยากมานวดคือแบบอยากเปิดนะแต่ว่าเราก็กลัวเพราะว่าอันนี้คือแบบมันแค่สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยมันโดนมันติดได้ง่ายอ่ะก็ต้องรอดูกันก่อนว่าจะยังไงคือจากปกติเราทำงานเนาะแล้วก็พอมีแบบมีเงินไว้ใช้จ่ายอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆทุกอย่างมันชัตดาวน์มันก็เลยทำให้เราแบบขาดสภาพคล่องแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าอดอยากนะเพราะว่าเราก็พอจะมีเซฟอยู่บ้านนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันถ้ามันต้องปิดไปอย่างนี้อีกหลายๆเดือนอ่ะอันนี้คือปัญหาก็หวังว่าทางคุณหมอทางพยาบาลทางองค์การอนามัยยาอะไรเงี้ยจะหาวัคซีนได้เนาะแล้วตอนนี้มันก็เพิ่มมาเป็น3สายพันธุ์แล้ว A B C เลยอย่างเงี้ยซึ่งโรคเนี้ยเก่งมากที่ทำให้ทุกคนอยู่ในบ้านได้อะจะดีหน่อยคือของบ้านดามันก็มีพื้นที่ไงเราก็เลยแบบว่าได้ปลูกผักเลยได้ปลูกผักได้ทำอะไรบ้างเพราะไม่งั้นก็คือแบบเบื่อแต่มันก็ทำวนไปครบทุกอย่างแล้วแหละคือผักมันก็ไม่ได้บอกว่าจะแบบโตแบบทันทีทันใดให้เราได้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ตื่นตัวมานั่งปลูกผักก็เนี่ยค่ะมะเขือเทศของเราเดี๋ยวก็ได้กินแล้วปลูกแบบลืมๆมันไปอ่ะนี่ต้องเด็ดออกตอนนี้เป็นเวลาน่าจะทุ่มกว่าๆอากาศดีไหมช่วงนี้ก็ดีแต่เดี๋ยวก็จะมีฝนตกแต่ก็ทำใจค่ะต้องทำใจให้ดูแปลงผักรอบนึงมีความภูมิใจไงภูมิใจตอนนี้ร้านต้นไม้เริ่มเปิดแล้วแต่เขามีมาตรการว่าคือเขาจะจำกัดจำนวนคนเข้าคือทุกคนต้องยืนห่างกัน1เมตรเขาจะมีตำแหน่งให้เราเลยนะวันนี้ไปส่งของก็เลยแบบว่าแวะไปซื้อต้นไม้ไปซื้อผักนี่แหละก็ไปยืนรอก็ไม่นานนะคะก็ทุกอย่างก็คือเข้าไปก็คือเขาก็จะมีการบริเวณส่วนในส่วนที่เหมือนกับว่าคนเข้ากับคนออกคือจะไม่ได้มาปะปนกันก็ก่อนเราจะจับรถเข็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีฉีดแอลกอฮอล์ให้คิดว่าเมืองไทยก็น่าจะเป็นเนาะพอดีว่าเตรียมถุงมือไปด้วยก็เลยรีบซื้อแล้วก็รีบกลับก็ได้ผักได้อะไรมาวันนี้อากาศดีเนาะฟ้าเป็นสีฟ้าเลยดูดิโอ้ผมงอก
ยังโอเคอยู่ค่ะยังไหวอยู่ยังคิดว่ายังไงมันก็ต้องผ่านปัญหาเนี้ยไปได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันไหนเดือนไหนมันไม่ใช่ภายในเดือนนี้ภายในเร็วๆนี้แต่ว่าเราก็หวังว่าในการกักตัวของเรามันจะทำให้ยอดมันคือณตอนนี้ยอดมันเพิ่มเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝรั่งเศสยังไม่กักตัวแล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยเหมือนเวลาที่เขาเจอคณะไทยคือเขาก็จะแบบเขาก็จะมาแก้มชนแก้มอะไรอย่างเงี้ยคือวัฒนธรรมของเขาคือฉะนั้นคนมันก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้อหรือเปล่ามันก็ติดกันได้ง่ายมันไม่เหมือนที่เมืองไทยคือใช้การสวัสดีเอาอะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยไม่ค่อยที่จะจับเนื้อจับตัวกันแต่ฝรั่งเศสคือสังคมก็เป็นแบบนั้นไงแล้วคิดว่าคือนะตอนนี้ก็ก็ติดกันก็ให้กำลังใจทุกคนนะเดี๋ยวว่างๆก็จะมาอัปเดตชีวิตแต่ตอนนี้ยังสุขภาพแข็งแรงดีค่ะยังอ้วนท้วนเหมือนเดิมไม่ได้ผอมเพราะว่าวันๆคิดแต่เรื่องกินเมนูไหนอะไรยังไงก็